การสูญพันธุ์เป็นคำที่นักวิทยาศาสตร์ใช้อธิบายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่กำลังจะตายจนหมดโลกสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติเดวิดแอตเทนเบอร์เลอร์ได้กล่าวในสารคดีของเขาว่ามนุษย์คือตัวการที่ทำให้พืชและสัตว์หลายชนิดสูญพันธุ์ผลกระทบจากน้ำมือมนุษย์ที่ส่งสัญญาณเตือนว่าในอนาคตอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดที่อาจจะสูญพันธุ์สวัสดีครับผมเทพวรชัยครับคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามีสัตว์อะไรบ้างพร้อมกับสาเหตุที่ทำให้สัตว์เหล่านี้ใกล้สูญพันธุ์ครับเพราะปัญหาภาวะโลกร้อนทำให้แผ่นน้ำแข็งขั้วโลกเริ่มละลายส่งผลให้สัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นอย่างเพนกวินไม่มีที่ฟักตัวอ่อนและจมน้ำไปครับตอนนี้บ้านเพนกวินเหล่านี้กำลังถูกภัยคุกคามจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์เราที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเช่นการเผาถ่านหินมาผลิตพลังงานครับรวมถึงมีขั้วโลกต้องอพยพไปยังถิ่นฐานใหม่ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการที่น้ำแข็งขั้วโลกละลายเนื่องจากภาวะโลกร้อนการที่น้ำแข็งขั้วโลกละลายจะบังคับให้เหล่ามีขั้วโลกต้องขึ้นสู่พื้นดินห่างไกลจากแหล่งอาหารเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นการศึกษาจาก University of Toronto ใช้โมเดลวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่หมีขั้วโลกเหนือจะอยู่รอดพ้นศตวรรษนี้และพบว่าถ้าโลกยังคงปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณสูงมากหมีขั้วโลกอาจสูญพันธุ์ในปีคริสตศักราช2100วาไลท์แห่งแอตแลนติกเหนือมีโอกาสสูญพันธุ์ภายในปีคริสตศักราช2040จากอัตราการเกิดน้อยลงและตายมากขึ้นตลอด1ทศวรรษที่ผ่านมาจำนวนประชากรวาไลท์ลดลงมากกว่า 20% เนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นส่งผลให้ต้องย้ายถิ่นฐานในการล่าเหยื่อและยังถูกใบมีดหรือตะข่ายดักสัตว์ทำร้ายอีกด้วยครับพยูนเป็นอีกหนึ่งสัตว์ที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันโดยสาเหตุหลักๆคือหญ้าทะเลตายพยูนไม่มีอาหารกินทำให้ป่วยอดตายส่วนสาเหตุที่ทำให้หญ้าทะเลตายเป็นผลมาจากปรากฏการณ์โลกร้อนทะเลเดือดส่งผลกระทบให้แหล่งหญ้าทะเลเสื่อมโทรมอย่างหนักออสเตรเลียจัดโคอาล่าให้อยู่ในประเภทสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หลังจากเจ้าโคอาล่าถูกรุกรานถิ่นที่อยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจากภัยแล้งไฟป่าและถูกรุกรานจากมนุษย์มาเป็นเวลานานยังมีสัตว์อื่นๆอีกมากมายครับที่ยังอยู่และใกล้สูญพันธุ์สรุปได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตอีกมากมายที่ถูกคุกคามจากการสูญพันธุ์และการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยและระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนหนึ่งมาจากปัญหา climate change นั่นเองครับสนับสนุนโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม